สวัสดีครับในบทเรียนนี้ครับเราจะดัดแปลงจากสวิตช์ที่อาจารย์ต่อให้ดูนะครับเป็นสวิตช์เซนเซอร์แสงกันบ้างตัวนี้เราติดตามบ้านทั่วไปนะครับวันนี้เราจะมาเรียนกันว่าหากเราใช้สวิตช์เซนเซอร์แสงเนี่ยเวลามืดแล้วนะครับให้ไฟมันติดโดยอัตโนมัติเราจะทำได้อย่างไรบ้างนะครับวิธีการติดตั้งอาจารย์ขอแนะนำตัวนี้นะครับเป็นสวิตช์เซนเซอร์แสงตัวนึงนะครับเวลาที่มีความมืดนะมันก็จะทำให้จ่ายไฟฟ้าโดยอัตโนมัติให้กับหลอดไฟของเรานะครับนักศึกษาอาจจะทำการดัดแปลงก็ได้ตัวหลอดไฟของอาจารย์เนี่ยจะทำหน้าที่เป็นโหลดนะครับนักศึกษาจะใช้เป็นรูปแบบของซูไซเลนก็ได้หรือเป็นอุปกรณ์อื่นๆก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องเป็นหลอดไฟนะครับอยู่ที่การดัดแปลงเดี๋ยวจะทำการติดตั้งให้ดูนะว่าอุปกรณ์เซนเซอร์แสงตัวเนี้ยนะครับติดตั้งยังไงบ้างนะครับปกติทั่วไปถ้าเป็นยี่ห้อเนี่ยนะที่อาจารย์ใช้นะครับจะมีเส้นสีดำสีเขียวแล้วก็สีแดงประกอบเป็น3เส้นเส้นที่ไฟฟ้าเข้าด้วยกันนะครับก็คือเส้นสีดำและเส้นสีเขียวนะครับวิธีการก็คือว่าเรานำเส้นสีดำนะต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้าชุดแรกของเราก่อนครับในที่นี้อาจารย์จะต่อเข้ากับกลุ่มสีน้ำเงินนะครับกลุ่มสีน้ำเงินตัวนี้นะครับเดี๋ยวคอยปรับนิดนึงนะเพื่อให้มันมีความไกลกว่าเดิมนะครับนะตรงนี้แล้วกันนะครับตัวที่2ครับคือตัวของสีเขียวนะครับสีเขียวเนี่ยก็ทำการคู่กับไฟชุดหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับตอนนี้อาจารย์ทำการย้ายปลั๊กนะครับย้ายปลั๊กไฟนี่ครับปลั๊กไฟนะครับเข้ากับเส้นสีเขียวแล้วก็เส้นสีดำแบบนี้ครับแบบนี้นะครับอาจารย์ทำการติดตั้งไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาทำการทดลองนะต่อไปครับเหลือเส้นสีแดงทำยังไงครับนะครับจากในวงจรครับเส้นสีแดงนะครับต่อไปครับเหลือเส้นสีแดงนะครับเส้นสีแดงจะเขียนติดไว้ตรงเอาต์พุตนะครับอาจารย์ก็นำมาติดตั้งกับหลอดไฟแบบนี้ครับนะครับอันนี้เราติดตั้งมาชั่วคราวก่อนนะครับพันกับหลอดไฟครับเดี๋ยวเราอาจจะใส่สกอตเทปนะครับพันสกอตเทปให้เรียบร้อยนะครับสกอตเทปไปใส่ไฟนะอีกชุดหนึ่งครับตัวนี้ครับเข้ากับเส้นสีเขียวนะครับจุดสีเขียวตัวนี้นะโอเคเดี๋ยวผมให้จุดสีเขียวลงไปก่อนโอเคแล้วนะครับเราก็ปิดให้สนิทนะครับเพื่อป้องกันไฟดูดไฟช็อตเลยเส้นหนึ่งใช่ไหมครับตอนนี้เราก็ต้องใช้สกอตเทปพันสายไฟหรือวายน็อตครับในการปิดการงานของมันครับเพื่อป้องกันไฟดูดไฟช็อตในที่นี้อาจารย์จะใช้ตัววายน็อตนะครับภาษาทำแบบนี้ก็ได้นะครับหรือบางท่านบอกว่าไม่มีนะครับก็สามารถใช้สกอตเทปพันสายไฟได้เช่นเดียวกันครับนี่นะครับสกอตเทปพันสายไฟครับเปลี่ยนใหม่นะครับใช้สกอตเทปพันสายไฟก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่าใครจะใช้แบบไหนนะนะครับพันสายไฟให้เรียบร้อยครับเพื่อป้องกันไฟดูดไฟช็อตนะนะครับนี่การประยุกต์ใช้งานนะครับเสร็จแล้วนะครับวงจรทำเสร็จเรียบร้อยสังเกตดีๆนะครับทวนอีกรอบหนึ่งนะในที่นี้สีเขียวแล้วก็หลอดไฟครับใช้สายเดียวกันสีแดงต่อเข้ากับหลอดไฟครับสีดำต่อกับสายไฟ1เส้นนะครับสีน้ำเงินต่อกับสายไฟ1เส้นครับลองดูครับว่าผลการทำงานจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับจากก็จ่ายไฟลงไปครับปกติถ้ามีแสงแบบนี้นะครับวงจรจะไม่ทำงานจนกว่าครับจนกว่าจะมีความมืดนะครับลักษณะความมืดอาจารย์เตรียมผ้าไว้หนึ่งผืนนะครับอาจารย์ทำการปิดตัวเซ็นเซอร์ไว้ให้เกิดความมืดครับเห็นไหมครับไฟจะทำการติดแล้วนะครับ
แต่พอมีแสงสว่างขึ้นมาเมื่อไหร่ครับสักครู่มันจะดับครับเรียบร้อยครับไฟดับแล้วครับนะครับนี่คือการประยุกต์ใช้งานตัวเซ็นเซอร์เรียกว่าเซ็นเซอร์แสงนะครับนักศึกษาสามารถทำการติดตั้งที่บ้านได้นะครับเดี๋ยวเราจะดูตัวอุปกรณ์เซ็นเซอร์ตัวถัดไปครับ